ก็สำหรับเช้าวันที่3นะครับเราก็ยังอยู่กันที่อิตาลีอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองปาดัวนะครับก็คือออกมาจากเวนิสประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราแพลนจะมีการเดินทางไปที่อินทราเกนสวิตเซอร์แลนด์นะครับเส้นทางก็จะเป็นปาดัวนะครับผ่านทางเวโรนาโคโมนะครับแล้วก็เข้าสวิตผ่านทางเมืองอันเดอร์มัตแล้วก็ไปอินทราเกนนะครับรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ย530 กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับเรียกว่าวันนี้เดินทางยาวนานมากเดินทางอย่างเดียวด้วยนะครับก็ยังไงระหว่างทางก็จะถ่ายบรรยากาศไปให้ดูละกันแต่เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าระหว่างทางอ่ะสวยมากสวยมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นรูปทรงรองเท้าบูทเนาะแล้วพอมันเป็นรองเท้าบูทมันก็จะติดทะเลทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับมันสวยจริงๆนะอย่างระหว่างทางเนี่ยเจอมิโมซาเจอดอกไม้สีเหลืองเยอะมากนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ระหว่างเราเดินทางเนี้ยฝนตกก็ทำให้อากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็จะเห็นหมอกเห็นภูเขาเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็น่าจะวิวดีเหมือนกันน่าจะวิวดีและอาจจะดีกว่าเมื่อวานด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเดินทางจากตะวันออกไปยังตะวันตกนะครับแล้วเราก็จะเจอเทือกเขาเยอะแยะมากมายยังไงเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถนนเส้นเนี้ยเหมือนไมอามี่คุณเห็นไหมให้ดูถนนจนไหมยาวไปนู่นเลยฮะระหว่างทางก็ตอนนี้ก็สายแล้วน้ตร้านขายคงขายของอะไรเขาก็เริ่มเปิดแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ16-17 องศาประมาณนี้เย็นสบายสวยเชียวเฮ้ hello hello เห็นไหมได้เพื่อนใหม่นะระหว่างเส้นทางขอแวะเที่ยวที่ลูเซิร์นกันก่อนนะครับซึ่งจากลูเซิร์นไปอินเทอร์ลาเกนสวิตเซอร์แลนด์นี้ก็เหลืออีกแค่67กิโลเมตรเท่านั้นเองครับใช้เวลาในการเดินทางแค่1ชั่วโมงกับ15นาทีซึ่งที่ลูเซิร์นนี้มีสถานที่ที่เราต้องไปเช็คอิน2ที่ครับนั่นคืออนุสาวรีย์สิงโตและสะพานไม้ชาแปลครับตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์สิงโตนะครับหรือว่า Lion Monument นะครับซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงความรักชาติของทหารชาวสวิตนะครับซึ่งอนุสาวรีย์นี้สร้างมาตั้งแต่ปี1792คือสมัยยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตัวสิงโตเนี่ยมีลูกศรปักนั่นก็หมายความว่าสิงโตเนี่ยถูกทำลายคือตอนนั้นเป็นการสู้ระหว่างชาวบ้านนะครับแล้วก็ทหารฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเป็นอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างเพื่อรำลึกถึงทหารในยุคนั้นนะครับตอนนี้คืออากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12-13 องศาฮะแล้วก็ลมลื่นมากๆเลยเดี๋ยวจะพาดูตัวเมืองสวิสเนาะตามมาเลยครับตัวเมืองลูเซิร์นนี่สะอาดมากๆเลยครับเราแทบไม่เห็นขยะตามพื้นเลยตอนนี้เรากำลังไปที่สะพานไม้ชาแปลเป็น1จุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวที่มาจะต้องมาที่นี่นะครับโดยที่สะพานไม้นี้พาดผ่านกลางแม่น้ำลอยส์โดยมีป้อมปราการแปดเหลี่ยมอยู่กลางสะพานครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญมากของเมืองลูเซิร์นนะครับมีอายุมากกว่า600ปีแล้วครับตลอดสะพานจะมีจิตรกรรมจำนวนมากที่วาดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17นะครับยังไงก็ตามจิตรกรรม2ใน3เนี่ยน่าเสียดายมากเลยที่ถูกทำลายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี1993ครับ
เมืองลูเซิร์นมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของภาคกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจากเมืองนี้เราสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์เทือกเขาพิลาทุสและเทือกเขารีกีได้ชัดเจนมากๆเลยครับแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับทำให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อนตากอากาศครับเมืองอินทราเกียนยามค่ำคืนก็เดินสนุกไม่แพ้กลางวันนะครับเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์และก็ยังเป็นทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงฟาวหรือว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปด้วยนะครับเมืองนี้น่ารักมากครับด้วยอากาศด้วยผู้คนด้วยร้านเซเวเนียหรือว่าด้วยดอกมงดอกไม้ต่างๆคือต้องบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเหมาะแก่การมาพักผ่อนท่องเที่ยวมากๆเลยครับเดินมากับการเดินดูเมืองอินทราเกียนนะครับเพราะว่ามีของแบบของแบรนด์เนมก็มีอ่ะแล้วก็ของที่ให้เลือกซื้ออะไรเงี้ยก็จิ๊กน่ารักมาก
เมืองนี้เนี่ยมีความสำคัญคือเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยอยู่เยอะนะครับระหว่างทางที่เดินก็จะได้ยินเสียงคนไทยแหละจริงๆเนี่ยโคตรดีนะน่ารักนะดอกอะไรไม่รู้แต่หอมมากมีรสสตรอเบอรี่มีทีรามิสุมีฮิมโบฮันนี่คอมโบมีเป็นถุงโอ้โหตัวเข้ากำมืออ่ะคนเนี่ยสีชมพูสีเหลืองนะสีเหลืองนี่จะไม่มีกลิ่นถ้าสีชมพูจะหอมหน่อยพันอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีฮะที่มันร่วงเนี่ยร่วงเองนะเราไม่ได้ทำอะไรมันนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเมืองแห่งดอกไม้จริงๆนะสวิตเนี่ยทุกคนคนดูนี่ลาเวนเดอร์สดอ่ะเว้ยลาเวนเดอร์จริงๆด้วยอ่ะไม่ได้แบบว่าต้นอะไรนะบลูอะไรสักอย่างไม่ใช่นะนี่ลาเวนเดอร์เลยนะสดมากโอ้ตายละเย้จะมาโดนแอนลาเมเหนื่อยแต่แฮปปี้มากนะครับคือที่เนี่ยจะไม่เหมือนอิตาลีคืออย่างที่อิตาลีเนี่ยคนนะเห็นว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมก็จะวิ่งเข้ามาถ่ายรูปด้วยแต่ว่าของที่นี่เนี่ยคนเขาจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมีฐานะขึ้นมานิดนึงไฮโซขึ้นมานิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแต่งตัวผู้ดีมากแล้วก็จะไม่ค่อยแบบว่ามายุ่งกับเราเท่าไหร่นะแต่ปลอดภัยของเนี่ยเอาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยกลับมาไม่หายตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนวะ ทางขึ้นจุงฟาวครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้มาชมความสวยงามของน้ำตกก่อนเห็นมั้ยน้ำตกมีน้ำตกแล้วเดี๋ยวไปตามหาเส้นเล็กกับลูกชิ้นก่อนนะหนาวมากไม่หลับอีกนะคือยังไม่ได้ขึ้นเขาเลยอ่ะเมมจะเต็มแล้วอ่ะงงสวยไหมค่ะ
ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีลาวเชบูนันนะครับซึ่งเรากำลังจะขึ้นไปที่จุงฟลาวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเนี่ยตรงนี้คือสเตชันเขานะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูรถกระเช้าดูนู่นสิดูนู่นสิเราจะขึ้นแบบนั้นเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือว่าเราไปรถไฟก่อนไม่แน่ใจเราน่าจะไปรถไฟก่อนนะฮะแต่แบบที่บอกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากดีมากๆเลยไปยังไงเดี๋ยวข้างบนบรรยากาศเป็นยังไงเก็บภาพเก็บวิดีโอไปฝากแล้วกันนะครับตามไปฮะตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟนะครับขึ้นไปบนยอดเขาจุงฟลาวนะครับซึ่งเป็นท็อปออฟยุโรปหรือว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปนะครับมีความสูงถึง 3,466 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับโดยที่สถานีเนี่ยก็เราเริ่มต้นจากลาวเชบูนันนะครับขึ้นไปที่เครนเชเด็กนะครับผ่านจุงฟลาวแล้วก็นอกจากนั้นค่ะกลับมาเจอไอเกิลสเก็ตเชอร์แล้วไปจบที่กรินเดลวัลด์เทอร์มินอลนะครับทุกคนอันนี้คือถ่ายผ่านกระจกด้วยนะอยู่ในรถไฟนะครับแล้วก็ที่เราเห็นขาวๆนั่นน่ะดอกไม้ป่าโนควีนแอนเดี๋ยวเราจะเจอเป็นช่อๆอ่ะดอกไม้สีขาวๆเนี่ยควีนแอนเลสนะครับซึ่งที่ไทยหาได้เฉพาะปากคลองตลาดเลยเอาจริงๆหายากมากตอนนี้อุณหภูมิลบ3องศานะครับเราขึ้นมาบนจุงฟลาวเพื่อที่จะทานอาหารเที่ยงกันนะครับก็เหมือนเดิมเนี่ยที่โต๊ะจะมีขนมปังให้เมื่อกี้ถ่ายรูปดูนะมีขนมปังมีซอสวันนี้เป็นอาหารฝรั่งนิดนึงดูวิวให้ดูวิวตอนนี้คือขาวโพลนมากขาวโพลนไปหมดนะครับเห็นไหมไปดูอาหารกันคูณเข้าไปจ้ะฟังละ37บาท29ฟรังอันนี้ก็น่ารักเลยเนี่ยเห็นไหมน่ารักนี่ครับตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้ไหมเดสต์คองนะแล้วก็อยู่อาเฮียเป็นสเตชันแล้วจากสเตชันเนี่ยเราก็จะมาตรงนี้ตุ๊บ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 นะครับผ่านสฟิงค์ขึ้นไปข้างบน
ปเจอจุดชมวิวสฟิงค์ที่มีธงชาติสวิตอยู่ตรงนี้ความสูง 3,571 เมตรนะครับก็จะสูงกว่าตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็มันมีอีกที่นึงที่น่าสนใจก็คือตรงนี้จุงฝ่าวพนมรามาเป็นจุดที่มักจะไปถ่ายรูปกันเนาะหนาวมากตอนนี้เราอยู่กันบนเทือกเขาจุงฟลาวนะครับซึ่งแบบที่บอกคือ 3,456 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วตอนนี้หิมะตกทุกคนเห็นหิมะมะหนาวมากอ่ะแล้วก็มีนกบินด้วยเดี๋ยวให้ดูทางด้านนี้ทางด้านนี้ดูโรแมนติกมากนี่แล้วหิมะโอ้ยไปฝรั่งเศสยังไม่หนาวขนาดนี้เห็นไหมครับสวยมะยังไงก็แล้วแต่เข้าร่มกันเถอะตอนนี้ไม่ไหวละไปฮะกี้คือว่าอุณหภูมิในโทรศัพท์มือถือนะครับโชว์-3แต่ว่าของจริงเมื่อกี้ที่ขึ้นไปอ่ะลบ6องศาดูนี่เห็นไหม Welcome to Disneyland เฮ้ Disneyland จ้าเมื่อสักครู่นี้แค่จุดชมวิวนะครับเรายังไม่ถึงยอดเขาจุงฟราวจริงๆครับระหว่างทางเราจะเจออุโมงค์แบบนี้ครับเขามีการประดับประดาด้วยไฟนะครับถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิดีโอก็สวยนะครับเพลินมากๆเลยเดี๋ยวทึกขึ้นไปถึงข้างบนแล้วจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับตอนนี้เราอยู่กราเซีย 3,000 นะครับถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุเขาบอกว่ายาวนานกว่า 3,000 ปีนะไม่รู้จริงป่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องค่อยๆสไลด์เอาฮะกลัวลื่นมากเลยนี่น้ำแข็งหมดเลยนะที่เห็นเนี่ยน้ำแข็งหมดเลยนะก็คือว่านี่น้ำแข็งจริงด้วยลาดเทบูบอยไปกินได้หนาวก็หนาวลื่นก็ลื่นนะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเดินไม่ให้ลื่นเนี่ยต้องเดินไม่ทับรอยเท้าคนอื่นแม้มีรอยเท้าอยู่เนาะขนปุกปุยคือถ้าล้มคือกลับไปจุดเริ่มต้นนะตอนเนี้ย
กลิ้งแน่นอนไปจ้ะหิมงหิมะโอ้ตุ๊กตาหิมะอยู่จ้ะอยู่นี่จ้ะใครเข้าไปแล้วตรงกล้องมาครับไปไหนให้ผมไม่เห็นโอ้ยหิมะครับหิมะหิมะอร่อยอยู่นะหิมะเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยนี่สโนว์แมนเห็นไหมแล้วก็นู่นโอ้โหเหมือนเป็นเสาสัญญาณนะครับเสาสัญญาณตรงนี้เป็นแซตเทลไลท์ซึ่งกระจายสัญญาณครอบคลุมบริเวณพื้นที่ตรงนี้เอาวงเวียนปักหมุดกลางแล้วก็วงไปเลยในรัศมี5กิโลเมตรครับตัวนี้คือสามารถกระจายได้ทั้งโทรศัพท์กระจายได้ทั้ง Wi-Fi เอ้ยไม่ใช่ Wi-Fi โทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับยอดสูงแล้วก็500เมตรเหนื่อยกระจายเขาเรียกอะไรอ่ะกระจายเสียงกระจายภาพทางโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับตอนขึ้นเนี่ยเราว่ายากนะตอนลงยากกว่าเหมือนเดิมตอนนี้เรากำลังอยู่กันในเคเบิลคาร์นะครับซึ่งก็ไปจากสถานีไอเกอร์เกเชอร์นะครับแล้วก็เรากำลังจะลงไปที่กรินเดลวัลด์สเตชันนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะไม่เร็วไม่เร็วครับไม่เร็วแต่เมื่อกี้คือมีหวัดเสียวนิดหน่อยแล้วก็เราจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด15นาทีนะครับไปจนถึง Grindelwald Station ข้างล่างนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อโดย Rosebud นะครับดูวิวตอนนี้สิให้ดูด้านหลังเห็นปะนั่นคือยอดเขาที่เรามานะครับยอดเขาจูฟลาวแล้วก็เราได้ขึ้นไปจนถึงข้างบน Station ด้านบนนะครับที่มีเสาแซทเทลไลท์อยู่เห็นมั้ยครับคือตอนนี้เป็นซัมเมอร์แต่ก็ยังมีภูเขาปกคลุมเอ้ยมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปียังมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการตามมานะครับรวมถึงคนที่สอบถามมาเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าทริปนี้อันนั้นเฉพาะค่าทัวร์นะ 99,900 บาทไม่รวมเชงเก้นวีซ่าอีก 5,500 แล้วก็มีทิปไกด์แล้วก็มีพ็อกเก็ตมันนี่นะครับลองกดเครื่องคิดเลขคร่าวๆเนี่ยทริปนี้ตกต่อคนอยู่ที่ 120,000 บาทประมาณนี้ครับ 120,000 บาทนะแต่ว่าอันนี้คือพูดในเคสที่แบบไม่ได้ซื้อแบรนด์เนมเลยนะครับคือกะมาเดินเล่นถ่ายรูปซื้อช็อกโกแลตซื้อเซเว่นเนี่ยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงตามรอยกันมาได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ายุโรปทริปนี้อาจจะหลายคลิปนิดนึงนะเพราะว่ามันสวยทุกที่ที่มานะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้อย่าลืมกด Subscribe กันไว้นะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆในคลิปถัดๆไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ